ทีมงานทุกพ่อและแต่สงขลาครับเรากลับมาแล้วนะครับหลังจากที่หายไปหลายวันไปตามธุระด่วนที่กรุงเทพครับเพิ่งกลับเมื่อคืนแม่ต้องขอโทษ FC แล้วก็ผู้ติดตามตัวพ่อทุกท่านเลยนะครับครั้งนี้หายไปนานกลับมาแล้วนะครับกลับมาก็เริ่มลุยกันต่อเลยครับสไตล์ตัวพ่อเมื่อเช้านี้มันมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นครับชาวบ้านที่ไปหาของเก่าเข้าไปพบศพ3ศพครับซึ่งเป็นผู้ชาย3คนนอนเสียชีวิตรวมกันอยู่บริเวณชายป่าห่างจากถนนลพบุรีรามเมศเข้าไปประมาณ200เมตรนะครับก่อนถึงไปรษณีย์เขต9พื้นที่หมู่8ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาครับงานนี้ทั้งตำรวจบางกล่ำชุดสืบสวนภาค9ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาตำรวจกองปราบตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน9ตม.แล้วก็ฝ่ายปกครองอำเภอบางกล่ำไปกันหมดแล้วครับทั้งนายอำเภอนี่ไปเลยครับที่เกิดเหตุพบศพชาย3คนนอนเรียงรายกองรวมกันอยู่สภาพศพน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว 2-3 วันนะครับโดยทั้ง3ศพถูกใช้ผ้ากระสอบและก็ถุงพลาสติกปิดอำพรางเอาไว้นะครับจากรูปพรรณสัณฐานนี่ทั้ง3คนน่าจะไม่ใช่คนไทยและอาจจะเป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาแต่ว่ายังไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ตายทั้ง3คนเป็นใครมาจากไหนเนื่องจากไม่พบหลักฐานหรือว่าเอกสารประจำตัวใดๆในที่เกิดเหตุนะครับจากการชันสูตรเบื้องต้นนะครับเขาพบว่าถูกฆาตกรรมโดยเฉพาะศพที่นอนอยู่ตรงกลางถูกมัดมือมัดเท้าด้วยเชือกผ้าและก็มีร่องรอยบาดแผลถูกเชือดคอส่วนอีก2ศพสภาพยังปกติแต่ว่าคาดว่าถูกทำร้ายเช่นกันนะครับแต่ยังไม่ทราบว่าถูกทำร้ายด้วยวิธีใดเจ้าหน้าที่ส่งศพไปตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่จากการสอบถามคนเก็บของเก่าที่มาพบเป็นคนแรกนะครับบอกว่าปกติก็จะมาหาเก็บของเก่าในบริเวณนี้เป็นประจำทุกวันเลยครับและวันนี้ก็มาประมาณ7โมงเช้าเห็นมีกองผ้าผิดสังเกตนะครับกองอยู่จึงเอาไม้ไปเขี่ยดูก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นชาย3คนนอนเรียงกันอยู่ครับจึงรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ทราบประมาณ7โมง7โมงใช่มั้ยตอนนั้นเรามาทำอะไรครับมาต้องโถนครับเรามาถึงมันเป็นไงสภาพอะไรตรงไหนมีการต่อสู้อะไรมั้ยหรือว่ามันกระจายมันเป็นที่ทิ้งของเก่าอยู่แล้วมั้ยหรือยังไงมันงั้นมันน้อยแต่ความมันเท่าๆรถนะว่าถึงมันเป็นยาอันเยอะยามันหมุนเวียนอยู่ครับขึ้นเขาไปเล่ครับไปเดินเล่ไปยิบเล่อยู่ตรงนั้นครับยิบเสื้อผ้ามันคุมน้อยๆมันคุมไม่เต็มที่ครับคุมแต่เราไม่ได้เล่นนะแล้วก็เห็นเป็นเรามันเป็นกองนั้นเราเปิดดูไหมยิบเสื้อผ้าได้เอาอันแล่ตั้งแต่ห้อยเลยอ๋อเห็นเป็นอะไรเป็นคีตี้ครับคีตี้น่ะเห็นช่องคนเดียวเห็นคนเห็นช่องคนไหนแต่วันช่องตีอ๋อแต่เรายังไม่รู้ว่ามีกี่คนใช่ไหมไม่รู้แค่เห็นว่าช่องคนหรอกครับหลังจากนั้นนะครับลบไปบอกในบ้านอ๋อแล้วก็ในบ้านก็มาแจ้งตำรวจมาเนี่ยตอนที่นักบ่าวเห็นก็เห็นตอนเกือบโมงกว่านะครับหลังเกิดเหตุนี่ทางตำรวจชุดสืบสวนทุกหน่วยครับกำลังอยู่ระหว่างเร่งหาเบาะแสของผู้เสียชีวิตทั้ง3รายว่าเป็นใครอย่างที่บอกครับถ้าดูจากรูปร่างหน้าตานี่ก็คาดว่าน่าจะออกไปแนวเนี่ยแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาแล้วครับแล้วก็น่าจะทำงานอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุซึ่งอยู่เขตรอยต่อระหว่างอำเภอบางกล่ำกับอำเภอหาดใหญ่แถวๆนี้แหละครับรวมถึงเร่งหาเบาะแสของคนร้ายโดยคาดว่าน่าจะถูกฆ่ามาจากที่อื่นแล้วก็นำศพมาทิ้งอำพรางไว้ที่จุดเกิดเหตุนะครับนี่แค่เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวทีมงานตัวพ่อกำลังตามต่อเคสนี้โหดเหี้ยมโหดร้ายจริงๆครับในรอบหลายๆปีที่เกิดขึ้นในพื้นที่สงขลาเลยครับที่มีเหตุฆาตกรรมทีเดียว3รายแต่เชื่อมือตำรวจสงขลาสิครับเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็จับเดี๋ยวก็จบครับ